ไปดูกันที่กฐินอลเวงที่บุรีรัมย์ครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วบอกว่ามีเจ้าภาพกฐินเป็นเจ้าภาพถึง3ปีซ้อนปีนี้ก็อลเวงเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วเหมือนกันที่บอกว่าเงินกฐินทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่เคยประกาศแจ้งเอากลับไปนับที่บ้านไมโครโฟนเสียเลยไม่ได้ประกาศแจ้งทุกคนให้รับทราบโดยทั่วกันแต่ทางเจ้าภาพกฐินคนนี้บอกว่าได้บอกเขียนไว้ว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ประกาศให้กับทางกรรมการรับทราบกรรมการบางคนบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายออกมาบอกว่าเงินตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์กับสู่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรเรื่องข่าวเนี่ยเอามาทำทำไมเป็นเรื่องของเอาทำอะไรข่าวดูมันนี่คนทำบุญนะนี่คนทำบุญดูมันนะข่าวทีผมด้วยเอาเป็นพยานผมเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องด่าอะไรว่าพ่อด่าจากวัดดีด้วยนี่คือความวุ่นวายก่อนจะเกิดความเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับมีปากมีเสียงกระทบกระทั่งกันแบบนี้ก็คือชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงคณะเจ้าภาพนี่แหละครับแต่สุดท้ายสืบสาวราวเรื่องไปเรื่องนี้ก็มีข้อชี้แจงดังต่อไปนี้แล้วกันนี่เป็นคลิปที่เจ้าภาพที่เขามีปากมีเสียงกับลูกศิษย์วัดนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเงินกฐินเนี่ยนะครับจนทำให้ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยต้องเข้าไปห้ามปรามเลยบอกใจเย็นเรื่องราวเริ่มจากนี้ครับชาวบ้านหนองไผ่ที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปร้องเรียนให้ตรวจสอบเงินกฐินที่คณะเจ้าภาพในตัวเมืองของบุรีรัมย์เนี่ยนำมาถวายที่วัดหนองไผ่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาย้อนกลับไปวันที่14นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่านำมาถวายนั้นหลายคนคาใจว่าหลังเสร็จพิธีเนี่ยทำไมเจ้าภาพไม่แจ้งยอดเงินแล้วก็ไม่ได้ประกาศให้คณะกรรมการรวมถึงชาวบ้านที่มาทำบุญรับทราบบางคนก็บอกว่าเจ้าภาพเนี่ยมีการหอบเงินกฐินหนีออกไปจากวัดด้วยนะครับแล้วก็มอบให้กับวัดไม่หมดจนกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาซึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ครับพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรและเป็นเจ้าคณะตำบลหลักเขตด้วยเนี่ยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไว้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนตอน 18:00 นหลังจากให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเป็นข่าวไปปุ๊บเขาบอกว่าในวันที่14พฤศจิกายนตอนเย็นเนี่ยมีเจ้าภาพนำเงินมาถวายให้กับหลวงพ่อ 100,000 บาทแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งยอดรวมทั้งหมดนี่คือ14พฤศจิกายนนะครับเจ้าหลวงพ่อบอกยังไม่รู้เลยว่ายอดกฐินทั้งหมดเท่าไหร่แต่มีเงินมา 100,000 จนกระทั่งช่วงเช้าของ17พฤศจิกายนถัดไปอีก 2-3 วันครับถึงจะทราบยอดกฐินจริงๆว่าทั้งหมดมี 231,702 บาทส่วนเงินส่วนต่างก็คืออีก 131,702 บาทเนี่ยนะครับทางเจ้าภาพบอกว่าอยู่กับป้ายุป้ายุคนนี้คือแม่ครัวซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการวัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี่คือเจ้าภาพเขาบอกไว้ซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้เงินครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์แล้วคือ 231,702 บาทเนี่ยนะครับทางเจ้าวาดบอกไม่ได้ติดใจเอาความหลวงพ่อยังขอบิณฑบาตเรื่องนี้ขอให้จบอยู่แค่นี้นะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาบานปลายต่อไปเพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มาด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วมาทำบุญให้กับวัดเนี่ยแหละครับคราวนี้เจ้าภาพหลักก็คืออากงครับหรือว่านายฉัตรพงษ์จอมการนนท์ออกมาชี้แจงเลยครับว่าทั้งเขาและคณะเจ้าภาพเนี่ยไม่มีใครเลยที่เอาเงินกฐินหนีออกไปจากวัดตามที่ถูกกล่าวหาเงินทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่ที่วัดอยู่มาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้แหละครับวันที่มีการถวายให้กับวัดทุกบาททุกสตางค์ครับแต่ข่าวที่ออกมาที่บอกว่าเจ้าภาพหอบเงินออกไปจากวัดเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จพิธีมีการนับเงินเรียบร้อยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นนับเงินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แบ่งเงินออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือ 100,000 บาทอันนี้ใส่ถังพลาสติกห่อผ้าขาวไว้ถวายส่วนตัวให้กับเจ้าวาดกับมือเลยแบบนี้นะครับส่วนอีกส่วนนึง 137,702 บาทเนี่ยครับก็ใส่ถังพลาสติกอีก1ใบห่อด้วยผ้าสีขาวเหมือนกันเขาบอกว่าตั้งใจว่าจะเก็บไว้สร้างพระปางสายญาติครับซึ่งจะสร้างให้กับทางวัดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตั้งไว้ในกุฏิของหลวงพ่อไอ้130,000ที่เหลือเนี่ยตั้งไว้ในกุฏิของหลวงพ่อซึ่งก็แจ้งให้หลวงพ่อรับทราบแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้นำเงินออกจากวัดแม้แต่บาทเดียวนี่คือคำกล่าวของเจ้าภาพที่ว่านะครับเอาไปฟังเสียงเจ้าภาพชัดๆกันแล้วกันครับไม่ได้เอาไปนี่ยังพูดผิดก็จบแค่นี้ก็ฝากแม่ครัวเอาจากที่นี่แหละเอาจากที่นี่เอาไปให้แม่ครัวไม่ได้เอาไปจากข้างนอกบอกว่าจบนี่ถวายแล้วนะจบแล้วตอนเมื่อคืนตีทุ่มคือมาทำไมหาหลวงพ่อได้ยินข่าวลูกศิษย์เนี่ยคือมาปลุก
พระปู่หลวงพ่อเลยมาได้ยินข่าวหลวงเสร็จก็เลยมาถามหลวงพ่อแค่นั้นแหละคือแสดงว่าเฮียไม่ได้เอาเงินออกไปจากวัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือยืนยันเลยยืนยันยืนยันเอาละมาเดี๋ยวกันต่อครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องที่คณะเจ้าภาพนะครับคุณฉัตรพงษ์ได้ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้แจ้งยอดแล้วก็ไม่ได้ประกาศให้คนในงานได้รับทราบนายฉัตรพงษ์ก็บอกครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าหลังจากนับเงินเสร็จก็เขียนใส่กระดาษเอาไว้แล้วก็แจ้งให้คณะเจ้าภาพรับทราบกันทุกคนแบบปากต่อปากคุณฉัตรพงษ์บอกอย่างนั้นบอกแบบปากต่อปากให้ทุกคนรู้ว่ายอดเงินเท่าไหร่บางคนในคณะเจ้าภาพเองยังถ่ายภาพในกระดาษเก็บไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการไม่ได้ประกาศแจ้งกับทุกๆคนให้รับทราบกันเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องขยายเสียงของผู้ใหญ่บ้านและของทางวัดเสียใช้การไม่ได้จึงไม่ได้ประกาศแต่ทางคณะเจ้าภาพคุณฉัตรพงษ์บอกว่ากรรมการทุกคนรับทราบครับนี่ไงอ้าวคราวนี้ก็ไปดูกรรมการสิครับที่เขาบอกว่าเอาเงินอยู่กับป้ายุเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแม่ครัวแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการวัดป้ายุคือนางบุญธรรมยาประโคนอายุ72ปีเป็นแม่ครัวเนี่ยแหละครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเงินกฐินจะได้เท่าไหร่นั้นตนเองไม่รู้เลยมาทราบเรื่องก็ตอนที่ว่าเจ้าภาพนำเงินกฐินที่เหลือมาคืนให้กับหลวงพ่อซึ่งมาคืนตอนช่วง8โมงเช้าของวันที่17พฤศจิกายนแต่หลวงพ่อท่านไม่รับนะครับเจ้าภาพจึงฝากไว้กับป้ายุไม่ได้ฝากไว้ตั้งแต่วันนั้นแต่มาฝากวันที่17พฤศจิกายนครับแล้วก็แจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมารับไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ชมหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวเป็นข่าวออกไปกลางดึกของวันนั้นแหละครับ17พฤศจิกายนที่ตอนเช้าเนี่ยไปถวายหลวงพ่อและหลวงพ่อไม่รับเนี่ยก็เลยเอาไปฝากไว้กับแม่ครัวคือป้ายุเนี่ยตอน4ทุ่มของวันที่17พฤศจิกายนครับคณะเจ้าภาพก็เดินทางมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเรียกเธอให้ไปปลุกหลวงพ่อจากนั้นกลุ่มเจ้าภาพก็พูดหวานล้อมบอกว่าให้หลวงพ่อแก้ข่าวให้แล้วก็ให้หลวงพ่อสารภาพว่าสาเหตุที่ข่าวมาตอนแรกว่าเงินไม่ได้รับนั้นเป็นเพราะจำไม่ได้นี่ฮะเจ้าภาพกฐินน่ะเข้าเงินมาฝากไว้ให้ยายตอนกี่โมงตอน2โมงคือวันที่เท่าไหร่เมื่อวานทำไมถึงมาฝากไว้ให้ยายก็เขาเอามาถวายหลวงพ่อคืนแต่หลวงพ่อไม่รับฉันก็กลัวเงินหายเสียดายเนาะฝากไอ้เงินที่หลังไอ้เงินที่ให้หลวงพ่อฉันไม่รู้ฝากตอนที่เขามีเรื่องกันแล้วแล้วเขาเอาเงินมาให้หลวงพ่อคืนเขาไม่เอาเขาไม่สร้างเขาไม่สร้างแล้วเขาก็เอาเงินมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อไม่รับฝากไม่รับเลยฉันก็อยู่สองคนสามคนกับหลวงพ่อแค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองค่ะอายุบอกว่าตั้งแต่วันแรกไม่รู้มารู้อีกทีวันที่17ที่เอาเงินมาฝากเธอไว้เนี่ยเพราะหลวงพ่อไม่รับเงินก้อนนี้ครับ 131,702 บาทเนี่ยแล้วก็บอกว่าอ่ะให้หลวงพ่อเลยแล้วกันไม่สร้างพระปางสายญาติให้กับวัดแล้วไม่เอาละค่ะถวายหลวงพ่อไปเลยหลวงพ่อไม่ได้รับนะครับเอาละส่วนหลังจากนี้ครับจะให้คณะกฐินชุดนี้มาเป็นเจ้าภาพอีกหรือไม่ก็ไปสอบถามกับหลวงพ่อแล้วครับเพราะว่าเป็นมาถึง3ปีซ้อนแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่ปีแรกที่เงินได้ไม่ครบปีที่2ก็ได้ไม่ครบปีที่3ปีนี้ก็ได้ไม่ครบจนกระทั่งเป็นข่าวเป็นข่าวถึงจะเอาเงินส่วนที่เหลือมาคืนเนี่ยนะครับหลวงพ่อครับก็คือพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวให้ถามชาวบ้านเป็นหลักดีกว่ากรณีที่มีคนถามว่าทำไมปล่อยให้คณะเจ้าภาพทำแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง3ปีหลวงพ่อท่านบอกว่าทางวัดเนี่ยไม่เคยตำหนิใครถ้าใครมีเจตนาที่ดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือวัดเนี่ยก็ยินดีส่วนว่าจะไปตรวจสอบอะไรอย่างละเอียดนั้นพระหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านไม่ยุ่งเรื่องนี้ครับอันนี้ให้กรรมการของวัดลงไปดำเนินการจะตรวจสอบจะทำอย่างไรก็เป็นมติของกรรมการวัดละกันครับให้กรรมการวัดเป็นผู้ดำเนินการไปว่าสุดท้ายจะสรุปจบลงอย่างไรเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงกันแน่เพราะว่าไม่ตรงกันทั้งสองฝ่าย